สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำจิ้มปั้นหอยนะคะแบบแซ่บๆเลยนิยมใช้พริกอ่อนนะคะมันจะได้ไม่ค่อยเผ็ดแต่นี่มีพริกสุกปนมาด้วย <c oughs> แน่นอนเผ็ดมากค่ะแล้วก็อันนี้คือฮอทดอกกับไส้กรอกเจนะคะเรามาอบแล้วก็นี่คือผักสดนี่คือมีมีเส้นเล็กลวกนะเรากินคู่กันค่ะกิน อร่อยมากๆลองทำดูนะคะมีซีอิ๊วขาวบีบมะนาวน้ำตาลชูรสนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ผักสดวิธีกินก็คือใส่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยราดอย่างนี้แหละค่ะแล้วพอเราเคี้ยวใส่ปากเคี้ยวเข้าไปเราก็กินร่วมกับผักอื่นก็ได้ต่อไปน้ำพริกนรกนะคะวิธีทำง่ายๆเลยเตรียมพริกผงผงปรุงรส แล้วก็โปรโตีนเกษตรแบบเม็ดเล็กค่ะเอาโปรโตีนเกษตรไปทอดไฟอ,อ่อ,อนๆเพื่อให้ชุ่มน้ำมันแล้วก็ตักออกให้เสด็จเห็นไหมคะพอเสด็จเสด็จน้ำมันแล้วมันจะทำให้กรอบแต่ถ้าเราทอดแบบครึง่งคือครึง่งครึ่งกลางๆอะ่ะมันจะเหนียวนะคะฮะแล้วก็เอามาโคลเพอ,เอามาโคลกเสร็จแล้วเราก็ามาตำ โอ้มาขโขลกมาตำใช่ใชแล้วใส่พริกผงนะง่ายๆเลยใส่พริกผงเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะบวนการพอผงปรุงรสเกลือเรียบร้อยชิมดูโอเคเราก็ตักใส่กระปุกไว้ขายไว้กินได้นะคะอันนี้ขายกระปุกละ25